นักศึกษาขาตอนนี้เรามาถึงส่วนสุดท้ายของบทที่9นะคะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของ Food Safety Management System หรือระบบบริหารด้านความปลอดภัยของอาหารนะคะอื่นๆที่นอกเหนือจากตัว ISO 22000แล้วก็ GMP HACCPของโคเด็กซ์นะคะว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาใช้หรือว่านำไปปฏิบัติกันอย่างไรบ้างนะคะกลับมาดูรูปที่อาจารย์เอาให้ดูรูปแรกเลยนะคะตั้งแต่ต้นบทที่9นะคะ GMP เกิดมาตั้งแต่สมัยยุคปี1969นะคะจากอเมริกานะคะแล้วก็ถูกโคเด็กซ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเนี่ยเอาไปใช้นะคะเขียนเป็นตัว General Principle of Food Hygiene นะคะเอาตัว GMP ของอเมริกามาเป็นหลักนะคะในการเขียนตัว General Principle of Food Hygiene ขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งเราเรียกกันว่าตัว GMP Codex นะคะแล้วหลังจากที่อเมริกามี HACCPหรือ HACCP นะคะซึ่งเกิดจากองค์กรที่แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารเลยนะคะคือ NASA นะคะองค์กรอวกาศของอเมริกาเนี่ยนะคะตัว HACCP เองเนี่ยก็ถูกนำมาใช้หรือถูกนำไปเขียนรวมกันไว้นะคะเป็นมาตรฐานหนึ่งของโคเด็กซ์ด้วยนะคะดังนั้นไอ้ตัวที่มันเป็นเรื่องของ Food Safety ของโคเด็กซ์มันก็จะประกอบด้วย GMP HACCP Codex นะคะซึ่งพวกเราเรียนกันมาแล้วนะคะนะคะตัวนี้นะคะทีนี้ทางค่ายของ ISO นะคะ ISO เนี่ยวัตถุประสงค์ของการเกิดองค์กร ISO หรือคณะกรรมการมาตรฐานระหว่างประเทศเนี่ยก็คือเพื่อความสะดวกในทางการค้านะคะดังนั้นไอ้ตัวมาตรฐานที่เขาทำออกมาก็จะมีทั้งมาตรฐานตัวสินค้าบ้างมาตรฐานของเรื่องของการบริหารจัดการบ้างนะคะซึ่งตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นมาตรฐานชุดของ ISO 9000นะคะซึ่งเป็นประกอบด้วยตัว9001ซึ่งไว้ขอรับการรับรองนะคะ9004นะคะ9000ด้วยนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่3ฉบับนะคะในชุดนี้ที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้ ISO 9000ในชุดของ9000เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพทั่วๆไปนะคะไม่ได้มุ่งเน้นหรือเจาะจงในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะไม่ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องนั้นนะคะแต่เป็นมาตรฐานที่สามารถจะใช้ได้ทุกธุรกิจทุกรูปแบบนะคะยกเว้นพวกที่ไม่ได้ทำของถูกกฎหมายนะคะก็จะไม่สามารถแอพพลายหรือว่าเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะคะทีนี้ ISO เองก็มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Food Safety ตรงๆนะคะตรงๆเลยก็คือ ISO 22000นะคะซึ่งตัว ISO 22000จะมีจุดแข็งจากระบบของ ISO เองก็คือเรื่องของเอกสารระบบเอกสารนะคะระบบการบริหารจัดการนะคะซึ่งตัวของโคเด็กซ์นั้นมันจะไม่ได้พูดถึงนะคะไม่ได้พูดถึงทีนี้นอกเหนือจากตัว ISO 22000ซึ่งเป็นเรื่องของ Food Safety เป็นมาตรฐานสากลนะคะมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอาหารก็ยังมียี่ห้ออื่นๆอีกนะคะมี FSSC มี BRC มี IFS นะคะซึ่งจะเห็นว่ามันมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะคะทีนี้พอมันเยอะๆมันก็จะเป็นเรื่องของความปวดหัวของผู้ผลิตรวมทั้งผู้ซื้อด้วยนะคะว่าเอ๊ะอันไหนมันถึงจะดีนะคะอันไหนมันเชื่อได้นะคะอันไหนมันดีกว่าอันไหนนะคะก็จะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะแล้วบางองค์กรก็จำเป็นต้องทำระบบคุณภาพเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าลูกค้าขอมานะคะมันก็เลยเกิดนะคะองค์กรที่เขาเรียกว่า GFSI ขึ้นมานะคะหรือ Global Food Safety Initiative นะคะมาดูภาษาไทยสักนิดนึงนะคะในเรื่องของความปลอดภัยอาหารเนี่ยมันเป็นมาตรฐานระดับสากลนะคะสำหรับผู้ที่ค้าขายสินค้าอาหารระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าพอค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยเราเนี่ยสอบกลับได้ยากมากว่าขั้นตอนในการได้มาของอาหารเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีระบบมาตรฐานเหล่านี้เพื่อไปยืนยันหรือการันตีในเรื่องของความปลอดภัยนะคะทีนี้ตัวสิ่งที่มันทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทางการค้านะคะก็คือการเกิดของ GFSI นี่แหละค่ะเพราะว่าตัวมาตรฐานของ GFSI เนี่ยนะคะมันกลายเป็นสิ่งที่ผู้ขายไอ้ผู้ซื้อนะคะใช้เป็นตัวกำหนดนะคะคุณภาพของผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตนะคะ TFSI เกิดจากการรวมตัวของผู้ค้าปลีกค่ะผู้ค้าปลีกนะคะผู้ค้าปลีกรายใหญ่เลยนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543ซึ่งก็คือปีพ.ศ. 2000นะคะค.ศ. 2000นะคะเกิดมาประมาณ20ปีแล้วล่ะนะคะทีนี้ลักษณะหรือเจตนาของเขาเนี่ยคืออะไรนะคะแนวคิดของเขาก็คือการ
ทำให้ระบบรับรองเนี่ยมันลดความซ้ำซ้อนค่ะโรงงานหนึ่งนะคะหรือผู้ผลิตเจ้าหนึ่งไม่ควรที่จะต้องทำระบบมาตรฐานคุณภาพโดยเฉพาะเรื่อง food safety เนี่ยมากกว่า1ตัวนะคะมันจะทำให้เขายุ่งยากแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากนะคะในการทำนะคะแล้วมันไม่มีความจำเป็นมันเป็นความซ้ำซ้อนนะคะลูกค้าคนนั้นขออย่างนี้ลูกค้าคนนี้ขออย่างนั้นนะคะมันก็เกิดปัญหา GFSI เนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหานั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยมีมาตรฐานเรื่อง Food Safety ที่ GFSI ให้รับการรับรองเนี่ยประมาณ10กว่ามาตรฐานแล้วนะคะตอนที่เอกสารนี้ออกมาเนี่ยมี11มาตรฐานนะคะที่ GFSI ให้การรับรองนะคะผู้ซื้อซึ่งอยู่ภายใต้ GFSI ผู้ซื้อนะคะพวกนี้คือกลุ่มค้าปลีกค่ะกลุ่มค้าปลีกกลุ่มผู้ค้าปลีกนะคะกลุ่มผู้ค้าปลีกเหล่านี้นะคะเวลาที่เขาซื้อสินค้าข้ามประเทศนะคะจากผู้ผลิตรายนั้นรายนี้นะคะเขาก็จะบังคับกึ่งบังคับแหละค่ะว่าถ้าจะขายของให้ฉันเธอต้องได้รับการรับรองอ้าวคนนั้นบอกว่า FSSC 22,000 คนนั้นบอก IFS คนนี้บอก ERC นะคะโรงงานก็หัวหมุนไปนะคะว่าเอ๊ะคนนั้นอยากได้อย่างนี้คนนี้อยากได้อย่างนั้นนะคะมันก็จะวุ่นวายแล้วก็กลุ่มผู้ค้าปลีกที่มีอิทธิพลในต่างประเทศพวกนี้เนี่ยค่ะก็คือลูกค้าของพวกเราค่ะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะบางยี่ห้อพวกเราอาจจะคุ้นชินชื่อเขาอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นพวกอีออนเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มค้าปลีกที่เข้ามาในเมืองไทยนะคะเบอร์เกอร์คิงนะคะก็ซื้อสินค้านะคะซื้ออาหารแปรรูปนะคะไปขายในร้านของเขานะคะพวกนี้ทั้งนั้นเลยทีนี้พวกนี้เขาก็จะกำหนดมาตรฐานนู่นนี่นั่น GFSI ก็พยายามที่จะทำให้มันง่ายขึ้นนะคะสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะคะตัว GFSI เนี่ยมันครอบคลุมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องของรัฐบาลนะคะเรื่องของ Scheme Owner เรื่องของ Supplier นะคะ Accreditation Body นะคะ Food Service นะคะเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเน็ตเวิร์กของตัวของ GFSI เองทำให้เห็นว่าองค์กรของเขาเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปหมดเลยทั้ง Food Supply Chain นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มค้าปลีกนะคะอาจารย์ก็เอาชื่อแบบที่พวกเราคุ้นๆนะคะมาใส่ไว้ให้ดูหน่อยนึงนะคะตัวมาตรฐานเรื่องของ Food Safety นะคะที่ GFSI ให้รับการรับรองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ Global Gap นะคะ Global Gap อันนี้ของฝั่งยุโรป Gap เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกนะคะมีมาตรฐานของ BRC นะคะซึ่งได้รับการรับรองนะคะเข้า GFSIIFS ก็เช่นเดียวกันนะคะ GFSI ให้การรับรองนะคะเมื่อกี้ท่านพูดถึง FSC 22,000 ใช่ไหมคะอันนี้ GFSI ก็ให้การรับรองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงไอตัว FSSC นิดนึงกับ BRC นิดนึงว่าทำไม GFSA เขาถึงให้ GFSI ถึงให้การรับรองนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ GFSI ไม่รับรอง ISO 22,000 นะคะทำไม GFSI ไม่รับรอง ISO 22,000 นะคะข้ออ้างของเขาก็คือว่าตัว ISO 22,000 เนี่ยมันมีจุดแข็งซึ่งไอ้พวกนี้มันก็มีล่ะค่ะเรื่องของ document เรื่องของ management ซึ่ง BRC ก็มี FSSC ก็มี IFS ก็มีนะคะแต่สิ่งที่ ISO 22,000 ไม่ได้เขียนละเอียดก็คือเรื่องของ GMP จำได้ไหมคะอาจารย์บอกว่า GMP ในตัวของ ISO 22,000 เนี่ยอ้างไปถึง GMP Codex นะคะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนนะคะว่าท่านควรจะต้องทำอย่างนี้ท่านควรจะต้องทำอย่างนั้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของ ISO 22,000 ซึ่งทำให้ GFSI ไม่ให้การรับรอง ISO 22,000 เข้ามาในกลุ่มของ GFSI นะคะดังนั้นถ้าท่านทำ ISO 22,000 แล้วไปค้าขายกับ Walmart ไปค้าขายกับ Walmart ก็จะบอกท่านว่าไม่ได้นะคะไม่ได้ท่านต้องไปทำBRC หรือไม่ท่านก็ต้องไปทำ FSSC 22,000 เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ให้การรับรองตัวนี้นะคะท่านก็ต้องเวลาทำการค้าขายกันกับลูกค้าท่านต้องคุยให้ดีว่าลูกค้าอยากได้อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของ ISO 22,000 ที่อยากจะทำให้ดูไว้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดูตัว FSSC 22,000 นะคะมันย่อมาจากอะไรนะคะ Food Safety System CertificationFood Safety System Certification นะคะ ISO 22,000 นะคะอันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เลยค่ะระบบนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2004นะคะได้รับการยอมรับจาก TFSI นะคะลักษณะของ FSSC 22,000 มันก็เขาก็ฉลาดอะค่ะเขาเอา ISO 22,000 อันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะคะเอา ISO 22,000 นะคะแล้วก็มารวมกันกับตัว ISO TS 22,002 ซึ่งตัวนี้คือ GMP ค่ะตัวนี้แหละคือ GMP นะคะซึ่งตัว 22,000 มันไม่มีนะคะตัวมันไม่มีในตัวของมันมันต้องเอามาใช้บวกกันกับตัว ISO 22,002-1 เนี่ยต้องรวมกัน2อันนี้นะคะถึงจะมีระบบของ GMP ครบถ้วนขึ้นมานะคะมันก็เลยแปรสภาพจากตรงนั้นนะคะของ ISO มาเป็นตรงนี้นะคะแต่ว่า FSSC 22,000 นั้นไม่ได้ขึ้นกับองค์กรที่เป็น ISO เนาะนะคะแต่ว่า FSSC 22,000 ใช้ ISO 22,000 บวกกับ ISO TS 22,002 ซึ่งเป็น GMP ทำให้เกิดระบบนี้ขึ้นและที่สำคัญคือเมื่อเป็นเช่นนี้ GFSI ให้การรับรองนะคะดังนั้นถ้าท่านทำระบบนี้นะคะขายได้กับทุกแพลตฟอร์มนะคะที่อยู่ภายใต้ GFSI เลยนะคะพวกที่เป็นค้าปลีกที่อยู่ภายใต้ GFSI ให้การรับรองทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อดีนะคะไม่ต้องทำเยอะแยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ผลิตส่งออกสหภาพยุโรปอเมริกาเหนือเนี่ยนะคะก็นิยมทำระบบนี้นะคะเพราะว่ามันสะดวกดีอ้าวกลับมาที่ BRC BRC เป็นของอังกฤษนะคะชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะคะ British Retail Consortium นะคะ BRC เนี่ยนะเกิดขึ้นจากสมาคมผู้ค้าปลีกอังกฤษนะคะเขียนมาตรฐานขึ้นมานะคะเขียนมาตรฐานขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการประยุกต์ ISO 9001 22,000 แล้วก็บวก prerequisite โปรแกรมเขียน prerequisite โปรแกรมซึ่งก็คือตัว GMP นั่นแหละนะคะเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ GFSI เนี่ยให้การรับรองตัว BRC ด้วยนะคะให้รับการรับรอง BRC ด้วยดังนั้นถ้าท่านทำระบบของ BRC Global Standard นะคะทำ BRCนะคะซึ่งมันจะประกอบด้วย 22,000 9,001 PRP หรือ GMP เนี่ยนะคะในเรื่องของ Food Safety เช่นเดียวกันกับ FSS 22,000 นะคะท่านสามารถที่จะค้าขายกับลูกค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ GFSI ได้ทั้งหมดนะคะก็จะให้การยอมรับท่านนะคะในเรื่องของระบบ Food Safety นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ BRC นะคะมันจะมี BRC หลายอย่างนะคะ BRC เรื่องของ Food Safety BRC เรื่องของ Packaging นะคะซึ่งถ้าท่านจะทำเรื่อง Food Safety ก็ต้องหยิบ BRC ที่เป็น Food Safety ขึ้นมานะคะของต่างประเทศเราก็จะค้างไว้แค่นั้นนะคะปวดหัวใหญ่แล้วนะคะมาดูของเมืองไทยบ้างเมืองไทยเนี่ยนะคะมีหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะของราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Food Safety นะคะอาจารย์ก็จะพูดภาพรวมกว้างๆให้ฟังนะคะนิดหน่อยนะคะแบบอินเตอร์นะคะแบบอินเตอร์เรามีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะหรือเรียกย่อๆว่ามกอช.นะคะขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้เนี่ยจะหยิบถ้าเด็กๆยังจำได้นะคะตัว GMP Codex ค่ะถ้าพูดถึงตัว GMP Codex นะคะมาแปลใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะงั้นอันนี้จะพูดถึงระดับการค้าระหว่างประเทศก็ต้องไปที่มกอช.แต่ถ้าเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยภายในประเทศนะคะระดับ national อยู่ภายในประเทศนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งก็จะควบคุมนะคะผู้ผลิตที่เป็นโรงงานผลิตอาหารนะคะผู้ผลิตที่ไม่เข้าขายโรงงานพวกที่ขายเป็นอาหารร้านอาหารทั่วไปนะคะร้านอาหารริมทางอะไรแพ้พวกนี้นะคะร้านอาหารแผงลอยนะคะอันนี้เป็น SME นะคะพวกนี้จะเป็นร้านอาหารแผงลอยนะคะพวกนี้จะอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขหรือคณะกรรมการอาหารและยาตามระบบของประเทศไทยนะคะทีนี้สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมครั้งหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็เคยดูแลในเรื่องของ Food Safety นะคะก่อนที่จะมีเกิดองค์กรหรือหน่วยงานมกอช.ของกระทรวงเกษตรขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็จะทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของHACCP HACCP นะคะ GMP ด้วยนะคะแต่ภายหลังจากปี2543อ่ะนะคะมันก็แยกนะคะตัวของ Food Safety นี้ออกไปอยู่ที่กระทรวงเกษตร
นะคะแต่ว่ามาตรฐานสินค้าที่เป็นอาหารบางอย่างก็ยังเป็นมาตรฐานของสมอหรือว่าของกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะคะยังค้างๆอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือฟู้ดเซฟตี้เข้ามาครั้งแรกนะคะฟู้ดเซฟตี้เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยก็ผ่านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะหรือกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่หน่วยงานที่เรียกว่าสมอนะคะสำนักงานส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ประเทศไทยมีการจัดตั้งระบบความปลอดภัยของอาหารนะคะในปี2542นะคะ2542แล้วก็บังคับใช้ตัว GMP นะคะกระทรวงสาธารณสุขเข้ามายุ่งแหละนะคะกระทรวงสาธารณสุขเข้ามากำหนดตัว GMP ตามประกาศ193นะคะซึ่งเป็น GMP ที่เหลือ6ข้ออ่ะค่ะเป็น GMP ที่เหลือ6ข้อนะคะสำหรับผู้ผลิตที่เข้าขายโรงงานนะคะอันนี้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีบทบาทนะคะและพอปี2002นะคะก็เกิดการจัดตั้งหน่วยงานของมกอชนะคะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีคศ2002นะคะ2545นะคะแล้วก็มีการจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยของอาหารในปีเดียวกันนะคะคือ2002นะคะอันนี้ก็คือมาตรฐานอาหารในประเทศไทยมีความเป็นมาประมาณนี้นะคะตัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะคะก็จะประกอบด้วยมกอชใช่ไหมคะกรมประมงกรมศุสัตว์ดังนั้นพวกที่จะส่งออกนะคะท่านจะต้องทำมาตรฐานแล้วก็ส่งผ่านนะคะหน่วยงานราชการเหล่านี้นะคะในการทำสินค้าส่งออกในระดับ international นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะตัวมาตรฐานต่างๆของมกอชเนี่ยนะคะสามารถจะเข้าไปดูได้นะคะในเว็บจากเว็บไซต์นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะมันก็จะมีมาตรฐานเยอะแยะเลยนะคะเขียนเป็นภาษาไทยนะคะใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะในกรณีที่ท่านต้องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะมีหลายอย่างนะคะทีนี้ถ้ามาเรามาดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเขาจะดูแลระดับ national หรือว่าระดับชาตินะคะภายในประเทศนะคะเรื่องของ food safety ภายในประเทศก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขมีใครบ้างนะคะคณะกรรมการอาหารและยานะคะกรมวิทย์การแพทย์กรมอนามัยกรมควบคุมโรคนะคะสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยนะคะโดยมีตัวชูโรงก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะอย.เนี่ยทำประกาศ GMP 193นะคะขึ้นมาใช้สำหรับโรงงานนะคะโรงงานเป็น GMP โรงงานเหลือ6ข้อค่ะแล้วก็มี Primary GMP สำหรับ SME นะคะอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆซึ่งยังไม่ถึงขนาดโรงงานนะคะเป็นประกาศ342นะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวก OTOP นะคะอันนี้อย.ดูแลนะคะอย.ดูแลนะคะให้ท่านดูนิดนึงค่ะถ้าหากว่าเป็น GMP สากลนะคะ GMP สากลเวลาท่านขอรับการรับรองเนี่ยนะคะท่านก็ต้องให้ Certified Body ที่เป็น International นะคะอันนี้ของประเทศไทยแต่ว่าถือได้ว่าเป็นระดับอินเตอร์ของเมืองไทยนะคะก็คือ GMP ที่ได้รับการรับรองโดย MASCI นะคะหรือว่าท่านจะขอรับการรับรองจาก SGS นะคะอันนี้ก็คือทำ GMP Codex นะคะเป็น GMP Codex ทีนี้ GMP นั้นนะคะถ้าหากว่าทำตามประกาศ342อันนี้เป็น OTOP นะคะ OTOP นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเข้าขายโรงงานนะคะแต่เหลือ6ข้อนะคะไม่ถึงกับส่งออกนะคะไม่ถึงกับหน่วยงานส่งออกอันนี้ขายภายในประเทศนะคะต้องผ่านตัว GMP 193นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าลดระดับลงมานะคะเป็นเรื่องของร้านค้านะคะขายอาหารนะคะก็จะเจอตัวมาตรฐานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยนะคะซึ่งขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คณะกรรมการอาหารและยานะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับนะคะอันนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะระดับสากลนะคะจะส่งออกต้องทำอันนี้นะคะอันนี้เป็นระดับผู้ผลิตนะคะอันนี้เป็นผลิตระดับโอท็อปนะคะอันนี้ผลิตระดับโรงงานนะคะภายในประเทศนะคะภายในประเทศส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเหลือแค่เป็นร้านอาหารแล้วค่ะเป็นร้านแล้วนะคะเป็นแผงลอยหาเปร่อะไรประมาณนี้นะคะโรงอาหารก็ด้วยนะคะที่จะได้มาตรฐานอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวมาตรฐานที่มันลดหลั่นกันลงมานะคะตามระดับนะคะของการใช้งาน
นะคะอันนี้อาจารย์ก็จะจบบทที่9ไว้เพียงเท่านี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะคะคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของระบบความปลอดภัยของอาหารนะคะทั้งระดับสากลแล้วก็ระดับที่มีการนำมาใช้ในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็ทำควิสนะคะหลังบทเรียนนิดนึงนะคะอาจารย์ก็จะจบไว้ที่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ